ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพวกผมนายช็อตตี้บูจาวากับเกมเดิมครับ Fallen Kingdom นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยก็คือผมไปเก็บเวลของตัวเองมาแล้วให้เวล13แล้วก็รีบหนีออกจากแมปเก็บเลเวลทันทีไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวไดโนเสาร์ผมก็จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบอัปเกรดได้นั่นเองนะฮะผมมาถึงเควสของด็อกเตอร์นะครับเขาให้ทำการเลเวลอัพนะครับก็เลเวลอัพเลยก็แล้วกันครับโดยใช้ตัว EXP อันนี้นะครับเห็นไหมแค่นี้เองก็จะผ่านเควสเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับคราวนี้เขาจะให้เราไปดัชชอร์นะครับดัชชอร์นี่คือเป็นแหล่งที่อยู่ซ่องสุ่มของซอมบี้นั่นเองนะครับไปเราไปบวกกันเลยก็แล้วกันนะครับซึ่งมันยังเป็นในแผนที่เดิมนะแผนที่ระดับสีเขียวแต่ระดับความยากจะเป็นระดับที่2นั่นเองนะครับก็จะยากขึ้นหน่อยนึงนะครับนี่นะครับเลือกดัชนะครับไปเลยเริ่มได้นะครับโซโล่เหมือนเดิมครับผมโอเคมาถึงแล้วนะครับบวกเลยบวกเลยมับเขาให้เป็นไงครับผมตีหมูนะครับผมเอาพลั่วนะครับโชเวลนั่นแหละมาตีนะครับซึ่งโชเวลเนี่ยก็ล็อกอินประจำวันได้อีกแล้วครับท่าน แล้วมันตีโดนหลายตัวไงผมเลยลากมาตีไวกว่าเดี๋ยวลองลากดูแต่ระวังมันตีไดโนเสาร์เราเห็นนะเอ้ากางเกงขาดเศร้าเลยครับผมอาจจะถ้าเกิดจะใช้วิธีลากนี่อาจจะเราจะให้ไดโนเสาร์เนี่ยอยู่ในดีเฟนส์โหมดก็ได้เนาะจะได้ไม่ต้องตามมากครับกางเกงขาดโอ้โหวิ่งโปท่อนล่างไม่เป็นไรของเราโหดอยู่ใช้ได้ครับโอเคเฮ้ยเดี๋ยวลืมไปแหมเกือบลืมครับเรารับเควสก่อนนะครับไม่ยอมรับเควสฆ่าซอมบี้ไปตั้งหลายตัวแล้วนะครับแล้วก็เควสต่อไปที่เขาให้ทำคือเก็บผ้าครับผมจำนวน5ชิ้นนะฮะน่าจะยังไหวอยู่นะมาเยอะๆมาเยอะๆเอาดิครับบางทีก็ไม่ติดตีหมูฮะสงสัยมันอยู่ไกลกันเกินไปพอไดโนเสาร์กับเราเริ่มเก่งแล้วแบบว่าชิวๆเลยนี่ขนาดความยากระดับปานกลางนะสงสัยผมต้องเปลี่ยนเป็นระดับความยากสูงสุดแล้วมั้งเนี่ยจะหาของครบเปล่าวะเนี่ยขาดอันเดียวอะวิ่งหาซอมบี้ก่อนแล้วกันเผื่อเควสมันให้เราเก็บพวกนี้ให้ครบก่อนครับแล้วค่อยไปสู้กับบอสอ้าวเวรกรรมไม่ดรอปของสวยละสวยแล้วขอซอมบี้หน่อยสวยจริงๆเลยแหมตัวต่อไปน่าจะบอสละมั้งใช่ปะเขายังไม่ใช่อ้าวกดผิดแหมออกไปนอกแมปเลยครับคือมันชนหมอกนิดเดียวออกไปนอกแมปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้ามาใหม่เดี๋ยวเข้ามาที่เดิมครับขอผ้าหน่อยโอเคผ่านเควสเฮ้ยทำไมฟองว่าเต็มอ่ะอ๋อผ้าผมเต็มแหมงั้นทิ้งไปก่อนลืมกลับไปเก็บของที่บ้านครับไม่เป็นไรผ่านละโอเคคราวนี้มันให้ค่าบอสนะครับก็เดี๋ยวเติมเลือดก่อนแล้วกันทั้งเราทั้งไดโนเสาร์เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเติมไดโนเสาร์ก่อนเอาอะไรให้มันกินดีล่ะเอ้าไม่มีเนื้อให้มันกินว่ะไม่น่าตายมั้งให้หญ้ามันกินก็ไม่ได้แต่ว่าให้เข้าไปในกระเป๋าได้เพชรแบ็คอะจำได้ใช่ไหมเออด้านซ้ายล่างนะครับกล้องผมมันบังอยู่เพชรแบ็คคือกระเป๋าไดโนเสาร์นะครับก็แต่พอดีตัวนี้มันไม่ได้กินพืชไงก็ใส่เข้าไปก็เท่านั้นอ่ะงั้นเดี๋ยวลุยเลยก็แล้วกันโอ้ผมเปิดให้เฮ้ยตัวพ่นพิษอ๋อรอให้มันพ่นพิษแล้วก็ตีฟรีเยี่ยมชิวเลยชิวเลยครับดูสิดรอปอะไรบ้างพวกตะปูนะฮะแล้วก็กล่องเดี๋ยวรับเควสก่อนโอเคเขาให้กลับไปที่บ้านแล้วครับเราจะได้ไปไอ้นี่ต่อด้วยโหอะไรเพียบเลยเนี่ยพวกกระปุกยาแอลกอฮอล์เพียบเลยน้ำก็มีผมทิ้งขยะไปก่อนกันละกันเนื่องจากพวกนี้ผมมีเต็มบ้านเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยพวกไม้พวกหินน่ะทิ้งไปก่อนละกันแล้วก็น้ำก็กินไปเลยละกันเนาะขวดน้ำไม่ต้องเอากลับหรอกไม่เป็นไรทิ้งไปบ้างนะฮะของเยอะแล้วก็หญ้าละกันหญ้าก็ทิ้งไป
ากนั้นก็เก็บพวกแอลกอฮอล์พวกเฟิร์สเอดมาครับก็เอาไว้ใช้ในการคราฟของอย่างอื่นต่อได้ครับผมก็อันนี้ขอกลับบ้านเลยกันแล้วกันนะครับเรื่องการฟาร์มนี้ก็ท่านผู้ชมน่าจะเบื่อแล้วล่ะเราเน้นทำเควสเป็นหลักแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปสรุปอีกทีเกี่ยวกับเรื่องไดโนเสาร์แต่ว่ารอให้ผมเล่นไปจนถึงระบบไดโนเสาร์เปิดครบแล้วเช่นการจับไดโนเสาร์การฟักไข่การเพิ่มดาวอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยทำแล้วก็สรุปรวมยอดเป็นคลิปแยกต่างหากนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องอดใจรอนิดนึงนะครับเพราะเกมนี้อัดคลิปตอนเล่นไปด้วยไงจะไม่เหมือนเกมอื่นๆใช่ไหมที่ผมจะเจาะเป้าประเด็นไปที่เรื่องที่จะรีวิวเลยอะไรเงี้ยนะครับลองเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างไม่รู้เพื่อนๆจะชอบเปล่านะหลายคนก็บอกอยากเล่นให้ดูไงพอลองเล่นให้ดูแล้วก็ยอดวิวก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้น อาจจะไม่ใช่สไตล์ของช่องผมด้วยแหละเนาะคนเลยอาจจะยังไม่ชินกันนะฮะการเล่นให้ดูนะโอเคอ่ะก็ด้านซ้ายรับเควสครับเสร็จแล้วเขาให้ไปบิวโอเคก็คือให้ไปคราฟเจ้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโต๊ะเครื่องมือนะครับซึ่งก่อนอันนี้เราคราฟไปแล้วอันหนึ่งก็คือจะเป็นโต๊ะอาวุธคราฟใหม่ไม่ได้ทันใช้เลยนะครับอันนี้ให้คราฟอีกอันหนึ่งครับผมแต่ว่าใช้ไม้กับใช้หิน5ก้อนไม่เป็นไรครับที่บ้านผมมีเต็มเลยงั้นเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนละกันนี่ครับผมก็มีของเพียบเลยเห็นไหมกระเป๋ายงกระเป๋ายานะครับอันนี้อะไรนะแอลกอฮอล์ป่ะสตองเอทีซีฟงั้นเอาอะไรออกมาดีอาวุธเหรอปืนผมก็มีนะได้จากล็อกอินประจำวันเหมือนกันอันนี้ก็แล้วกันอันนี้เอาไปทิ้งเยอะไปคือขวดเนี้ยมันเอาไว้เพิ่มเรตติ้งของไดโนเสาร์ครับทำให้มันแบบว่าค่าความสามารถมันมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันเพิ่มได้แค่ในระดับหนึ่งอะแล้วมันก็จะเพิ่มไม่ได้อีกมันเหมือนกับมันตันแล้วอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเขาไปคุยกับไดโนเสาร์ก่อนอะไรก็ให้เลือกตรงเมนูแฟกเตอร์ครับมันจะมีตรงบูทเห็นไหมซึ่งของผมเนี่ยกดปุ๊บมันก็จะมีการเปลี่ยนโกรดเรทเห็นไหมครับเมื่อกี้เป็นแค่เกรดอันนี้เป็นเอ็กซ์เลนแล้วนะครับก็คือกดนะแล้วบางทีมันก็อาจจะไม่มีการเปลี่ยนอะไรเงี้ยเข้าใจไหมคือมันเหมือนเป็นยาเพิ่มเรตติ้งให้กับไดโนเสาร์ครับถ้าเกิดไดโนเสาร์เราจะเล่นตัวนี้ไปยาวๆก็ควรที่จะเก็บขวดไปเก็บมาปั๊มรัวๆให้มันเรตติ้งความเก่งของมันขึ้นนั่นเองส่วนยีนอันนี้ผมเก็บยีนวิ่งเร็วมาครบแล้วอัปเกรดต่อเลยโอเคนะครับน่าจะมีแค่นี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวครับขึ้นมาใช้ไม้กับอิฐไม่ใช่อิฐหินอย่างละนิดๆหน่อยๆนะครับครับเลยโอเคเสร็จแล้วเขาก็ให้เราวางเนาะโอเควางไว้ใกล้ๆโต๊ะอันนี้แหละโต๊ะอาวุธนะครับใกล้ๆกันโอเคเสร็จแล้วนะครับก็รับเควสนะครับเขาบอกให้คราฟเบสบอลแคปนะครับก็คือให้คราฟหมวกนั่นเองก็ต้องเลิร์นสกิลก่อนซึ่งผมยังไม่ได้เลิร์นนะครับโอเคเสร็จแล้วเขาบอกให้บิ้วเลยไหมก็ไปบิ้วเลยนะฮะแต่ว่าหญ้ายังขาดอยู่ก็ต้องไปลื้อในกล่องใหม่อีกแล้วครับผมได้เก็บหญ้าไว้บ่อยๆเนี่ยแล้วก็บางทีก็จะเป็นบั๊กแบบนี้ครับคือเราวิ่งมาที่กล่องนี้แล้วใช่ไหมเมื่อกี้ผมกดปุ๊บมันวิ่งกลับไปคุยกับกล่องแรกอันนี้อาจจะต้องเดินมาให้มันใกล้ๆจริงๆนะฮะเก็บพวกน็อตเนิร์ดไปด้วยนาฬิกาด้วยเก็บไปนะฮะแล้วก็คราฟเบสบอลแคปเลยโอเคครับเสร็จแล้วครับก็กดเคลมของรางวัลด้วยนะครับแล้วเขาก็ให้คราฟแทงท็อปครับผมแทงท็อปก็คือเป็นเสื้อนั่นแหละสงสัยจะให้เราคราฟทั้งตัวละมั้งเนี่ยโอเคบิวนาวเลยครับโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ให้คราฟกางเกงคาโมนะฮะนี่ไงคาโก้ให้คาโมคาโก้แพนส์นะครับวัตถุดิบก็ใช้พวกหญ้าผ้าผีนะครับแล้วก็เจ้าเชือกนะครับซึ่งก็ได้จากซอมบี้เนาะโอเคแล้วก็คราฟรองเท้าครับสรุปคือให้คราฟของทั้งตัวนั่นเองจัดไปบิวนาวแต่พูดตรงๆนะเป็นของที่บ้านๆอ่ะคือของพวกเนี้ยที่เราได้มามันเป็นของบ้านๆไงมันจะไม่เหมือนของแบบรางวัลล็อกอินรางวัลล็อกอินหรืออะไรที่เราได้มาเนี่ยอย่างที่เห็นอ่ะคือมันจะเป็นของดีเลยนะครับแต่ว่าเกมนี้มันใช้แล้วแบบเสื้อผ้ามันก็ขาดไปนะเหมือนจะซ่อมไม่ได้นะครับในช่วงต้นน่าจะยังซ่อมไม่ได้นะผมลองมาคุยกับโต๊ะพวกนี้แล้วมันก็แค่เป็นคำสั่งคราฟอ่ะเหมือนกับเกมเนี้ยโต๊ะเครื่องมือเราคราฟไว้อย่างนั้นอะคราฟไว้ในบ้านอย่างนั้นแหละแต่เวลาเราจะคราฟของขึ้นมาเราไม่จำเป็นต้องเดินมาตรงนี้ไงเราสามารถกดคราฟได้จากทางด้านขวาเลยก็แปลกดีเหมือนกันนะไม่ต้องวิ่งมาที่โต๊ะนะครับโอเคก็รับของรางวัลให้ครบด้วยนะฮะด้านซ้ายนะฮะรัวๆโอเคนะครับเขาให้ไปที่มาร์เก็ตครับผมเอ้ยผมลืมไปเรามีเควสย่อยใช่ไหมที่เมื่อวานเราทำคาไว้ก็คือปลูกตัวมะเขือเทศให้ครบ10นะครับ
โอเคครับก็รับไซด์เควสต่อครับผมให้ไปทำอะไรอีกให้ทำทอมเมโต้ซุปโอเคจัดไปมาที่เดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวลากอาหารกลับมาก่อนทอมเมโต้ซุปนี่แล้วก็ต้องลากไม้มาด้วยนะครับดันเอาไม้เข้าไปเก็บแหมตรงนี้ไม่น่ารีบเก็บของเลยครับผมไม้ไม่น่าพอน่าจะ10อันเนาะสปริตได้นะครับเนี่ยสปริตเห็นไหมโอเคใส่เข้าไปก็เดี๋ยวต้องรอนะครับก็รอนานหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวกลับมาบ้านอีกรอบนึงเดี๋ยวก็ค่อยดูกันแล้วกันว่ามันเสร็จหรือเปล่าขี้เกียจใช้นาฬิกาผมกะแบบจะเก็บไว้เลทเกมไงเผื่อหลังๆแบบต้องใช้เยอะอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไปใช้ทีเดียวไม่ต้องรีบร้อนในการใช้ตอนนี้เพราะว่ามันยังเป็นไอเทมที่ใช้เวลาไม่นานอยู่อะครับโอ้ยเดี๋ยวลืมไปด้านซ้ายครับเรารับเควสได้เลยนะครับรับรางวัลเควสนะฮะดูดิแล้วก็ให้เก็บน้ำดื่มด้วยครับตอนแรกผมนึกว่าต้องรอเสร็จก่อนไม่ต้องรอเสร็จนะเก็บน้ำดื่มพอดีผมคราฟรอไว้อยู่แล้วเก็บน้ำดื่มหึไม่เห็นมันอ๋องั้นเดี๋ยวกินก่อนนึกว่าเป็นบั๊กไม่ใช่ครับมันให้เรากินก่อนพูดง่ายๆคือเราต้องเอาขวดเปล่ามาย้อน ทำน้ำดื่มนะครับโอเคผ่านเรียบร้อยละโอเคแล้วก็ให้คราฟโชเวลครับก็คือจะเป็นตัวไอเขาเรียกว่าอะไรพรั่วนั่นแหละนะครับซึ่งตอนนี้ผมยังคราฟเจ้าตัวเมทัลไม่ได้นะครับไอออนบาร์นั่นแหละซึ่งให้เรามาที่นี่นะครับเนี่ยมันจะมีเตาเผาที่เราสามารถซ่อมได้อยู่นะครับเราก็เอาหินกับเอาตัวเนี่ยไอรอนไปใส่ซึ่งไอรอนนี่ก็ได้จากการทุบหินเหมือนกันนะครับแต่มันจะได้ยากกว่าแล้วก็ตอนที่เราทุบขุดรถอะจำได้ใช่ไหมเอาพิกแอคไปขุดรถก็ได้เหมือนกันนะครับนั่นแหละก็ซ่อมอันนี้ซะก็ใช้ได้หรือจะคราฟใหม่เลยก็ได้แล้วแต่นะครับก็ง่ายดีนะครับโอเคแต่ผมกลัวเรื่องของเควสอ่ะเดี๋ยวบางทีเควสมันอาจจะให้เรามาทำตรงนี้ทีหลังก็ได้แต่เราดันทำไปก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับโอเคอ่ะแล้วดูครับว่าเราทำอะไรได้บ้างจะสังเกตเห็นว่าเราทำได้ทั้งคอปเปอร์แล้วก็ทั้งไอรอนนะครับก็ทำเลยก็แล้วกันครับแล้วก็ต้องใส่เชื้อเพลิงด้วยเนาะอันนี้เป็นที่รู้กันครับเดี๋ยวไปเอาไม้มาใส่ก่อนนะจำไว้เลยการใช้ของพวกนี้นะครับก็ต้องใส่ไม้เข้าไปด้วยนะครับอ๋อแล้วก็พูดถึงเรื่องแร่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่2อย่างนะมันมีเพียบเลยนะเมื่อกี้น่าจะเห็นแล้วคือจะมีตัวคอปเปอร์ด้วยนะครับและอีกอันหนึ่งคือจะเป็นอลลอยเห็นไหมได้ยากเหมือนกันนะพวกนี้ผมทุบเยอะเลยกว่าจะได้นะครับเอาไม้ไปใส่ก่อนนั่นแหละถ้าเกิดเราจะคราฟโชเวลครับก็ต้องอย่างเงี้ยครับนี่ไม้ไปใส่ไว้4นาทีอู้เพื่อเป็นไอ้นี่แล้วกันวิทยาฐานนะครับเดี๋ยวผมจะเร่งความเร็วเลยก็แล้วกัน คุยก่อนนาฬิกามานาฬิกาล้นแล้วเนี่ยไม่ต้องไปยืมใครด้วยนะครับมาเพียบเลยแจกฟรีจากในเกมนี้ครับผมเอ๊ะจะว่าไปแล้วใช้กี่อันวะดูก่อนตะปู2ไอรอน3แล้วก็ไม้แผ่นอ้าวไม้แผ่นนี่ต้องทำวูดโปรเซสเซอร์ด้วยยาวเลยคลิปนี้ไม่เป็นไรครับก็ค่อยๆเล่นไปฮะก็เดี๋ยววูดโปรเซสเซอร์มีเปล่านะเดี๋ยวผมลองเดินดูก่อนว่ามันซ่อมได้ไหมเดี๋ยวต้องคราฟขึ้นมาเองอันนี้ปะนี่อะไรวะ broken wood bed นี่มันเตียงนอนเนาะน่าจะต้องคราฟขึ้นมาใหม่นะครับไม่น่ามีโอเคงั้นก็เดี๋ยวผมคราฟขึ้นใหม่ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนเรียนได้ยังwood processor โอเคเรียนได้แล้วครับแล้วต้องใช้เจ้าไม้กับไอรอนอีกแล้วครับจริงๆเราเก็บแร่ไว้กับตัวเลยก็ได้นะเนี่ยใช้ครับนู่นครับนั่นครับนี่เยอะแยะเลยเอ้ครับได้อันนี้คือจะเป็นเครื่องเหล่าไม้นั่นเองนะครับโอเควางก่อนไว้นี่เลยใกล้ๆโต๊ะเผาเลยพอดีผมคราฟโต๊ะเผามาก่อนหน้านี้นานแล้วล่ะนะครับดันลืมไปว่าเอ้ามันมีให้ซ่อมด้วยอันหนึ่งนี่หว่าใช้4อันใช่ไหมทำเร่งเวลาไปเร่งไปเยอะๆ2อันมาละเอาอีกอันหนึ่งนี่ก็ต้องเร่งเวลาใหม่โอเคก็ครบละ3อันนะครับนะคราวนี้ใช้ตะปูก็ได้มาจากพวกกล่องเนาะหรือพวกบอสนะครับ
แต่ผมว่าน่าจะทำเองได้ด้วยนะก็คือใช้โตเครื่องมือทำอ่ะพูดตรงๆอ่ะนี่ใช้ความรู้จาก last day เออน่าจะได้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีละกันตอนนี้เราสามารถหามันได้ง่ายๆอยู่อ่ะทีนี้ก็เอาไม้ไปเหลานะครับที่โต๊ะเมื่อกี้นะครับจัดไปใส่เข้าไปครับผมอันนี้ต้องใช้4อันนะงั้นผมต้องเร่งเวลาอีกนี่โหพอเอานาฬิกามาใช้แป๊บเดียวหมดเลยโอเคครบแล้ว4อันน่าจะคราฟได้เรียบร้อยแล้วนะครับมาเร็วโชเวลได้แล้วเอายังขาดอีกอันนึงแหมเร่งเวลาไปโอเคได้สักทีครับผมคราฟเวลพอนโชเวลเรียบร้อยครับผมบิวนาวด้วยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เรียนถูกไหมต้องเรียนก่อนจะคราฟได้นะครับโอเคเรียบร้อยครับเควสลองหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับใครที่อ่านไม่ออกก็ไล่ตามผมมาได้เลยแต่อย่างที่ผมบอกนะภาษาไทยมันใกล้จะเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นคลิปออกไปเนี่ยอาจจะมีภาษาไทยแล้วก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่นะครับส่วนใครที่งงภาษาจริงๆก็เนี่ยครับเล่นตามผมได้เลยนะครับก็เล่นไล่ๆกันมาได้เลยครับแปลให้หมดทุกเควสเนาะเฮ้ยไดโนเสาร์หายมันหิวแล้วมันหายปะเนี่ยเฮ้ยโอ้ my god เดี๋ยวขอดูก่อนอ๋อมันเลือดเหลือหนึ่งไม่รู้โดนอะไรครับฮิวมันก่อนครับเนี่ยเราใช้เวลา4นาทีไม่รู้มันโดนอะไรว่ะแต่ก็คือถ้าเกิดไดโนเสาร์ใครตายคืออย่างเงี้ยแหละมาคุยที่ป้ายนะครับฮิวก่อนนะครับเทอร์โบได้ไหมได้ครับใช้เงินแคน5แคนนะครับผมแล้วก็กดไฟนะครับก็คลิปนี้เราเรียนรู้วิธีการคราฟของตรงแต่งบ้านเพิ่มเติมไปที่เรียบร้อยพร้อมกับพวกเควสย่อยนะครับก็เคลียร์ไปแล้ว1เควสนะครับแต่อาจจะมีอีกก็ได้ครับก็อย่าลืมหมั่นเช็คในทาร์กด้วยนะครับว่ามันมีเควสอะไรให้เราทำบ้างนะครับวันนี้ได้รับรางวัลออนไลน์ด้วยรับก่อนสไนเปอร์มาดิเกือบแล้วอีกนิดเดียวได้สไนเปอร์ฟรีเอไปมาร์เก็ตกันไปโกโกโกโอเคมาถึงมาร์เก็ตแล้วครับผมรับรางวัลครับแล้วก็ไปคุยกับด็อกเตอร์ไม่ใช่ด็อกเตอร์ครับนี่คนละคนกันครับคนนี้เป็นคนฮิวนางพยาบาลครับสวยงามเชงกระเดะมากกดที่เมนสตอรี่นะครับอันนี้เป็นบทที่2แล้วเนาะโอเครับรางวัลตลอดทุกการพูดคุยครับแล้วก็ต่อไปต้องเลเวล15แล้วครับถึงจะปลดล็อกเนื้อเรื่องไปต่อได้นะครับโอเคเดี๋ยวดูด้านบนครับทาร์กนะครับว่ามีเควสย่อยหรือยังไม่มีแล้วครับหมดแล้วนะครับก็อันนี้อาจจะต้องเลเวลสูงขึ้นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมเลเวล15เดี๋ยวผมจะกลับมาลุยในเรื่องกันต่อใหม่นะครับอันนี้ก็ท่านผู้ชมน่าจะเห็นแล้วว่าการคับคงคับของในช่วงต้นเกมเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเอาวงอาวุธครับพวกเครื่องป้องกันมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็การชุบชีวิตไดโนเสาร์ด้วยเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยว่ามาทำอย่างนี้นะครับก็ขอให้ท่านโชคดีนะฮะก็ฝากไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับบ๊ายบายครับ